ที่โควิดเพิ่งปลดล็อกนะคะก็ยังปลดไม่หมดแต่ว่าก็เริ่มแล้วอะไรเงี้ยเราก็สามารถออกมาทานข้าวข้างนอกได้บ้างแล้วนะคะหลังจากที่เราได้กระหายชาบูหม่าล่ามานานมากมากวันนี้ก็ได้เลิกที่จะออกมาทานกันนะคะเป็นร้านแรกและก็เป็นร้านที่ปิงคิดถึงมาโดยตลอดในช่วงเวลา 2-3 เดือนที่เราอยู่บ้านนะคะคือแบบถ้าได้ออกมาเราจะมากินร้านนี้เป็นร้านโปรดของปิงเองนะคะแล้วก็รสชาติอร่อยมากมือแต่ว่าในการที่เราออกมานะคะเราก็ระวังตัวเองเป็นอย่างมากระวังตัวเองเป็นอย่างที่สุดนะคะโดยการที่เราจะเอาหน้ากากแล้วเราก็มีสเปรย์แอลกอฮอล์มีเจลล้างมือนะคะต่างๆแล้วก็จริงๆแล้วห้างเนี่ยเขาก็มีนโยบายป้องกันอยู่แล้วนะคะวัดไข้ต่างๆสแกน QR code ไทยชนะนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันจะพาไปกินคืออร่อยมากเป็นร้านที่ปิงคิดอยู่ในหัวตลอดเวลาช่วงโควิดนะคะคือแบบคิดถึงมากๆร้านที่แบบอร่อยอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์นะคะถ้าใครเคยดูรีวิวปิงจะรู้ว่ามันคือร้านอะไรมาเดากันนะคะว่าคือร้านอะไรเม้นมาข้างล่างปะเราไปกินกันคิดถึงมากคือคิดถึงน้ำซุปชาบูหม่าล่าของเขามากๆนะคะมันแบบมันกระหายมากหลังจากที่เรากินข้าวกะเพราไข่ดาวมาเป็นเวลา 2-3 เดือนนะคะก็วันนี้เราจะได้กินอะไรที่อร่อยๆ อีกครั้งไปถึงแล้วนะคะร้านนี้นี่เองจะบอกว่าร้านนี้เราเคยมารีวิวแล้วนะคะและเห็นอะไรไหมในโทรทัศน์อันนั้นยังมีคลิปเราอยู่เลยค่ะเป็นคลิปที่เราแบบรีวิวนะคะน่าน่ารักมากเปิดคลิปเราตลอดนี่จ้าคนเยอะจุงที่ร้านนี้ข้างหน้าร้านเขาเปิดคลิปเรานะคะคือไม่ได้เป็นสปอนเซอร์แต่อย่างไรคือปิงชอบเองนะคะชอบเองจริงๆแต่ว่าเคยมารีวิวร้านนี้แล้วพี่ผู้จัดการที่ร้านนะคะเขาก็คลิปเราไปเปิดหน้าร้านเราก็แบบเป็นเกียรติมากในการที่แบบมีคลิปเราอยู่หน้าร้านนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะปิงชอบร้านนี้เองคือแบบก่อนหน้าที่จะมารีวิวที่เนี่ยก็คือมากินอยู่แล้วร้านนี้คือมาเซ็นทรัลเวิลด์ทุกวันอาทิตย์ถ้าใครมาเซ็นทรัลเวิลด์บ่อยจะรู้ว่าแบบจะมาเจอปิงที่นี่นะคะเคยเจอน้องๆที่ตามช่องปิงด้วยที่นี่นะคะแล้วปิงก็ชอบกินของร้านนี้มากแล้วก็เลยมารีวิวร้านนี้ให้นะคะแล้วเสร็จหลังจากนั้นก็เรื่อยๆมาจนถึงทุกวันนี้ก็คือชอบมากเป็นร้านที่แบบหนึ่งในดวงใจหมดโควิดเมื่อไหร่ก็มาที่นี่นะคะใครมาที่นี่ก็จะเจอปิงบ่อยมากเพราะปิงชอบกินเวอร์แล้ววันนี้ที่เรามากินนะคะเราก็ได้ยินมาว่าเขามีเมนูใหม่นะคะเป็นเมนูเซตคือปกติแล้วอ่ะโนบุจะเป็นบุฟเฟ่ชาบูนะคะแล้วก็จะเป็นอาราคาร์ทคือมีทั้งเป็นบุฟเฟ่แล้วก็มีเป็นทั้งอาราคาร์ทนะคะแต่ว่าตอนนี้เขามีอาหารจานเดี่ยวด้วยก็คือเป็นแบบเป็นเซตนะคะคือสมมติว่าแบบช่วงนี้ก็คือติดโควิดก็จะมาทานอาหารคนเดียวอะไรแบบนี้ก็จะมีเป็นเซตชาบูให้นะคะก็เป็นเซตสามารถทานได้คนเดียวอ่ะก็คือมีชาบูมีแบบชาบูโรอ่ะชาบูโรเป็นยังไงเดี๋ยวจะไปดูนะคะว่าชาบูโรเป็นยังไงแล้วก็มีเป็นเซตแล้วก็น้ำซุปสามารถเลือกได้นะคะว่าจะเอาเผ็ดจะเอาอะไรเงี้ยก็คือเหมือนทานชาบูบุฟเฟ่หรือว่าอาราคาร์ทปกติเลยแต่ว่าเราจ่ายในราคาเซตเดียวแล้วก็ทานคนเดียวหมดไม่เยอะมากจนเกินไปนะคะแล้วในเซตเขาก็มีแถมชาด้วยนะคะนี่คือตอนนี้เราก็กำลังเลือกชาอยู่นะคะคือเขามีชาหลายแบบมากมาให้ดูก็คือเขาก็จะมีเป็นชาเขียวนะคะเอ้ยเขามาพอดีเลยก็จะมีชาเขียวนะคะแล้วก็มีชาอู่หลงแล้วก็มีชาแดงอัสสัมนะคะนี่เลยให้ดูก่อนอันนี้เป็นชาแดงอัสสัมซึ่งอันนี้เขามีขายเป็นขวดนะคะหรือว่าถ้าใครสั่งเป็นเซตอาหารอย่างเงี้ยก็คือมีอยู่ในเซตด้วยนะคะอันนี้เป็นสีแดงก็คือชาแดงอัสสัมนะคะรู้สึกว่าทุกหน้าดื่มมากแค่เห็นก็หอมแล้วอะไรอย่างงี้อ่ะถ้าใครไม่ชอบชาแดงมีชาต่อไปนะคะคืออันนี้เป็นชาเขียวอันนี้คือชาเขียวนะซึ่งของเขานะคะชื่อ High Mountain Premium Tea นะคะก็คือแบบเหมือนเป็นแบบยอดต้นอ่อนชานะคะก็คือแบบเป็นต้นอ่อนอะไรเงี้ยต่อไปนะคะนอกจากจะมีชาเขียวก็จะมีชาอู่หลงอันนี้เป็นชาอู่หลงชาอู่หลงอันนี้นะคะก็คือมีส่วนผสมของดอกหอมหมื่นลี้ซึ่งแบบมันดีต่อผิวพรรณนะคะดูสรรพคุณแล้วก็น่าดื่มใช่ไหมไประหว่างรออาหารนะคะก็จะดื่มชาไปก่อนใครไม่อยากทานเป็นเซตหรือว่าใครมาทานแบบอาราคาร์ทนะคะแล้วอยากดื่มชาเขามีขายชาแยกด้วยนะจ๊ะแล้วความพิเศษของชาขวดๆเนี่ยอยู่ที่อะไรรู้ไหมคือทุกคนเห็นถุงชาข้างในนี้ไหมคะอันนี้คือข้างในมันเป็นถุงชานะแล้วคือเวลาสมมติว่าเราดื่มขวดนี้หมดแล้วอะเราสามารถพกขวดนี้กลับบ้านแล้วก็ใส่น้ำเปล่าใส่น้ำธรรมดาลงไปได้นะคะได้หนึ่งรอบแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ 3-4 ชั่วโมงนะคะก็เอามาดื่มใหม่ได้คือรสชามันก็จะจางลงแต่ว่ามันก็ยังมีความหอมของชาอยู่อะไรอย่างนี้นะคะคือเหมือนแบบ
ซื้อขวดเดียวได้ทาน2รอบได้ทาน2ขวดอะไรเงี้ยเพราะว่าเราใส่น้ำเติมลงไปอีกทีนึงได้นะคะมาแล้วอันนี้เป็นเซตชาบูของเรานะคะมาเลยค่ะนี่น่ากินเวอร์คืออันนี้เป็นแบบเซตสำหรับคนเดียวนะคะมาทานคนเดียวแล้วก็แบบสามารถหยิบแล้วก็ลวกคนเดียวได้เลยแบบทานไม่เยอะมากนะคะจุดไฟเดี๋ยวเราต้องจุดไฟก่อนนะคะเซตนี้คือทำขึ้นมาให้ช่วงนี้โดยเฉพาะเลยนะคะคือแบบก็จะมีแบบเวลามาคนเดียวเงี้ยเราก็กินบุฟเฟ่ต์มันก็จะเยอะไปหรือว่ากินอะลาคาร์ทสั่งหมูจานนึงอะไรเงี้ยมันก็จะเยอะไปใช่ไหมอันนี้ก็คือตอบโจทย์เป็นเซตเดียวนะคะมีทั้งหมูมีผักแล้วก็ข้างล่างนี่มีเส้นนะคะอันนี้เป็นผักแล้วก็ข้างล่างมีเส้นอุด้งแล้วเราก็แบบลวกใส่หม้อเล็กๆอันนี้คือแบบทานคนเดียวอิ่มพอดีอะไรเงี้ยสุดยอดตอบโจทย์ช่วงนี้มากๆเราก็ใส่ไปเลยนะคะใส่หมูค่ะใส่ผักค่ะใส่ไปเลยค่ะคือในนี้ก็คือมีทุกอย่างนะให้ดูข้างล่างนี่มีเส้นอุด้งด้วยนี่ครบในชุดเดียวคือปิ๊งรู้สึกชอบหม้อนี้มากมันเหมาะแก่การแบบมาทานคนเดียวแล้วคือบางทีเราอยากกินหม้ออย่างนี้ใช่ป่ะแต่ว่าแบบไม่อยากทานบุฟเฟ่ต์อะไรเงี้ยแล้วก็แบบไม่อยากสั่งเนื้อทั้งจานกินคนเดียวอะไรเงี้ยคือแบบดีงามหมูเราสุกแล้วนะคะการมาร้านนี้ใครจะมาทานนะคะสิ่งที่ลืมไม่ได้เลยก็คือมันจะหกแม่เลยนี่คือน้ำจิ้มงารสเด็ดของที่นี่นะคะจริงชอบมากคือชอบจริงๆคือมีความรู้สึกว่าแบบเวลาคิดถึงเมืองจีนแล้วก็มาทานที่นี่ก็รู้สึกว่าแบบหายคิดถึงหายคิดถึงหม่าล่าอะไรนี้นี่หมูผงเรสชาติก็แบบถูกใจอร่อยอะค่ะใครชอบหม่าล่าลองมาทานที่นี่นะคะปิงเชื่อว่าแบบอร่อยมากเดี๋ยวนี้เขามีสั่งกลับบ้านแล้วนะคะสั่งไลน์แมนกลับบ้านเป็นชุดนี่แหละเป็นชุดชาบูนะคะคือมีให้ครบทุกอย่างเหมือนกันสามารถสั่งกลับบ้านได้นะคะคือใครอยู่ที่บ้านแล้วอยากทานชาบูเป็นเซตนะคะก็มีเหมือนกันสั่งได้มาแล้วซูชิโร่ของเราชาบูโรชาบูโรนี่ตอนนี้เรากำลังต้มน้ำให้เดือดนะคะน้ำซุปจริงๆมันทานได้เลยนะคะแบบหยิบแล้วก็ทานได้เลยเพราะว่าสุกมาแล้วแต่ว่าถ้าใครอยากทานแบบน้ำก็ได้เหมือนกันก็คือจุ่มลงไปในหม้อนี้นะคะแล้วก็ทานพร้อมน้ำซุปแต่ว่าจริงๆมันเป็นชาบูโรก็คือกินเข้าไปปุ๊บเราจะมีความรู้สึกเหมือนชาบูเราจะมาทานเลยแต่ว่าเราจะทานแบบทานเลยก็ได้หรือว่าจะเอาใส่หม้อทานร้อนก็ได้นะคะได้เราจะทานแบบไม่จิ้มน้ำจิ้มถั่วของเราก่อนนะคะข้างในมีปูอัดด้วยนะคะต่อไปเราจะมาจิ้มน้ำจิ้มของเรานะคะน้ำจิ้มงาของเราอร่อยมากอันนี้จะให้ความรู้สึกแบบเหมือนเรากินชาบูในคำเดียวนะคะเพราะว่าข้างในอ่ะเขามีผักข้างนอกคือพันด้วยเนื้อนะคะแล้วก็มี2แบบคือมีเนื้อหมูกับมีเนื้อวัวนะคะแล้วก็ข้างในจะมีผักตรงกลางเป็นปูอัดนะคะแล้วก็ข้างๆจะมีแครอทมีผักตัวชาบูโรนะคะตรงกลางเขามี3ไส้ให้เลือกนะคะทางร้านก็คือมีปูอัดมีผักโขมแล้วก็มีหมูเด้งนะคะอันนี้ที่ปิงทานจะเป็นไส้ปูอัดนะคะนี่อันนี้ของปิงข้างนอกก็จะเป็นหมูนะคะแล้วก็ข้างในเป็นไส้ปูอัดคือข้างนอกเราสามารถเลือกได้ว่าเป็นเนื้อหมูหรือเนื้อวัวนะคะตรงกลางไส้เราก็เลือกได้เหมือนกันนะคะว่าเราจะเอาไส้อะไรกินไปจ้าอร่อยมากตัวน้ำซุปนะคะจะเป็นซุปมองโกเพดหรือว่าจะเลือกเป็นซุปจืดก็ได้เหมือนกันนะคะเราสามารถเอาเนื้อต้มลงไปได้อร่อยมาก
ตอนนี้เราก็ทานเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็ชากลับบ้านด้วยนี่นะคะเราชากลับบ้านเป็นชาแดงอัสสัมคือเราทานในร้านไม่หมดนะคะแล้วก็กลับบ้านแล้วก็พอเราทานหมดขวดแล้วเราก็ไปเติมน้ำใส่ตู้เย็นไว้ได้นะคะชานี้ดีตรงที่เราไม่ต้องเติมน้ำร้อนนะคือมันมีถุงชาอยู่ข้างในแล้วก็เติมน้ำเย็นใส่เข้าไปได้เลยนะคะใส่ได้ประมาณแบบ 3-4 รอบจนกว่าใบชาจะหมดกลิ่นนะคะคือตอนนี้โนบุเขามีเมนูใหม่ก็คือเป็นเมนูที่แบบสำหรับคนมาคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยทานคนเดียวนะคะไม่ต้องทานเป็นบุฟเฟ่หรือว่าแบบสั่งอะลาคาร์ทแบบผักจานนึงหมูเห็ดอะไรอย่างเงี้ยจะทานไม่หมดนะคะก็สามารถมาทานเป็นชาบูชุดเดี่ยวๆได้นะคะก็ทานคนเดียวแล้วก็ถ้าเนื้อไม่พอหรือว่าอะไรไม่พอเราก็สั่งแยกเป็นถาดได้นะคะสะดวกมากๆแล้วก็ราคาถูกมากนะคะคือทานคนเดียวก็แบบสบายกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยแล้วรสชาติก็เหมือนกับทานบุฟเฟ่ทานอลาคาร์ทเลยนะคะคือน้ำซุปมองโกเพ็ดก็ยังเป็นที่หนึ่งในดวงใจของปิงอยู่ดีนะคะซึ่งมันคล้ายๆกับซุปหม่าล่าถ้าใครชอบหม่าล่าลองมาทานซุปมองโกเพ็ดที่นี่ดูนะคะคืออร่อยมากแล้วมันก็มีความหอมคือมันไม่มันมากคือหม่าล่าบางที่มันจะมีน้ำมันเยอะใช่ไหมคะแล้วมันก็จะเลี่ยนแต่ว่าที่เนี้ยเขาน้ำมันแบบไม่เยอะคือน้ำมันแบบน้อยมากนะคะเป็นเหมือนแบบมันเหมาะกับรสชาติคนไทยอะไรอย่างเงี้ยก็มาลองทานกันได้ที่นี่นะคะมีชาบูโรตอนนี้ที่เป็นเมนูใหม่นะคะแล้วก็มีเป็นชาบูชุดเดี่ยวก็คือเซตคนเดียวนะคะมาทานกันได้อร่อยมากวันนี้ปิ้งก็ไปแล้วตอนนี้โควิดปลดล็อกแล้วนะคะก็ออกมาทานกันข้างนอกได้แล้วก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะออกมาก็อย่าลืมใส่หน้ากากแล้วก็ล้างมือนะคะแล้วก็ใช้เจลแอลกอฮอล์บ่อยๆนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนวันนี้ปิ้งก็ไปแล้วบ๊ายบาย